สวัสดีครับผมกมลเอื้อชินุนนะครับก็มาทำหน้าที่แทนนักวิจัยที่พัฒนาตัวตู้ชาร์จชื่อหัวเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าธุรกิจใหม่กับอนาคตของการมาของรถไฟฟ้าแล้วก็ตัวอัดประจุนะครับในส่วนของเน็ตเทคเนี่ยก็มีห้องปฏิบัติการนะครับที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพลังงานนะครับก็ได้มีการออกแบบพัฒนาตัวต้นแบบตู้อัดประจุขึ้นมาตัวประจุเนี่ยมองในมุมหนึ่งของธุรกิจก็คือถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับหลายๆท่านที่สนใจติดตามข่าวก็จะเห็นว่านอกจากตัวรถไฟฟ้าที่เป็นของที่ขายได้แล้วใช้วิ่งแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวชาร์จเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งสำคัญที่ใช้ควบคู่กันข่าวดีก็คือเราสามารถทำใช้เองในเมืองไทยได้ในแง่ธุรกิจก็หมายความว่าถ้ามีท่านใดในนี้ที่สนใจอยากจะทำตัวอัดประจุก็สามารถทำเองได้ถ้ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้ก็ซื้อนะครับก็อย่างที่บอกก็คือคนไทยสามารถทำเองได้แล้วก็ถ้าสนใจมีโรงงานจะทำเองก็สามารถติดต่อที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการพลังงานได้นะครับเข้าใจว่ามีตัวอย่างโชว์อยู่ที่ห้องจัดแสดงด้านล่างด้วยทีนี้ผมจะอธิบายหลักการทำงานของมันคร่าวๆนิดนึงของผมน่าจะไปเร็วนิดหน่อยเพราะว่ามันจะลงเทคนิคนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักใหญ่ใจความก็คือมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบบใหม่ที่กำลังจะมาแทนปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับตัวตู้อัดประจุเนี่ยทางเน็ตเทคได้เริ่มทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาตั้งแต่ปีประมาณ258นะครับก็มีประเด็นปัญหาว่าเราจะสามารถทำอุปกรณ์พวกนี้ใช้เองได้ในประเทศไหมเพราะตัวรถเนี่ยเข้าใจว่าเราจะต้องเริ่มต้นยากนิดนึงแต่ข่าวดีก็คือทั้งสองส่วนเนี่ยเราสามารถทำเองได้ในประเทศนะครับแต่ปัญหาติดอยู่อย่างเดียวก็คือต้นทุนเราจะไม่ดีนักเมื่อเทียบกับจีนหรือยักษ์ใหญ่แต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ติดขัดมากนะครับเครื่องยนต์เราทำไม่ทันปัญหาเหมือนจีนเลยนะครับจีนถ้าทำเครื่องยนต์เนี่ยแข่งกับเจ้าใหญ่แบรนด์ดังไม่ทันแน่นอนเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไปไกลมากแต่พอเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ามันเหลือแค่มอเตอร์แบตเตอรี่เนี่ยทุกคนในโลกเหมือนกับตามกันหมดนะครับยังไม่มีใครล้ำจนกระทั่งทิ้งแล้วก็แบตเตอรี่ยังไม่ได้แตกต่างกันมากจะเหมือนกันเกือบทั้งโลกต่างกันแค่รูปทรงมอเตอร์ก็คล้ายๆกันนั้นรถไฟฟ้าเราทำเองได้ตัวอัดประจุก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เราสามารถทำเองได้โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อปีสัก2558 57นู่นเลยนะครับมีความร่วมมือกันมาก่อนก็เป็นโครงการวิจัยว่าสามารถทำอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นใช้เองได้หรือเปล่านะครับตอนตู้เริ่มต้นที่เราทำรูปแบบแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตู้ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือติดอยู่หน้าตึกเนเทคนะครับเป็นรุ่นแรกก็ดูหน้าตาเฉยๆหน่อยตามภาษาของศูนย์เทคโนโลยีอินเตอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้ดีเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นตัวสมอยังไม่ได้ประกาศมาตรฐานชัดเจนเราก็ใช้ตัวเต้าเสียบตัวเต้าเสียบยานยนต์เนี่ยเป็นตามมาตรฐานของอเมริกาถ้าเรียกตามมาตรฐานภาษาที่เป็นแบบสมอคือเป็นไทป์หนึ่งนะครับก็ใช้งานได้มีการแถลงข่าวรถที่ใช้ก็เป็นโครงการอันที่สองก็คือโครงการรถดัดแปลงเราเอารถแจ๊สมาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ลองชาร์จดูก็ยังใช้งานได้อยู่ตอนนี้ก็ส่งมอบให้กับเจ้าของทุนก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปแล้วนะครับตัวตู้ยังติดตั้งอยู่ถ้าใครมีรถไฟฟ้าก็สามารถไปลองชาร์จได้นะครับช่วงนี้เข้าใจว่ายังบริการฟรีอยู่ต่อมานะครับก็เป็นตู้รุ่นต่อมานะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าตัวเต้ารับเต้าเสียบทางด้านขวานะครับตัวสมอประกาศแล้วว่าให้ใช้แบบนี้เป็นไทป์2ถ้ามีควิกชาร์จเป็นแบบกระแสตรงด้วยก็จะเป็น CCS ไทป์2เหมือนกันซึ่งข้อดีของเต้าเสียบแบบนี้ก็คือว่ามันรองรับกระแสไฟทั้ง1เฟสและ3เฟสแล้วก็รองรับกระแสตรงได้โดยไม่ต้องปรับขั้วใหม่ใช้ร่วมกันได้ในซ็อกเก็ตในหัวแบบเดียวกันนะครับสมอประกาศแบบนี้เราก็เปลี่ยนเวอร์ชั่น2เรามาเป็นตามมาตรฐานประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ทางเทคนิคไม่ได้มีปัญหาข้างในเนี่ยก็เป็นตู้สำหรับเดโมให้เห็นอุปกรณ์ข้างในว่ามีอุปกรณ์ป้องกันอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าทางการไฟฟ้าก็กำหนดมาตรฐานโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารการไฟฟ้าไว้ว่าต้องใช้ตัว OCCP นะครับซึ่งทางนักวิจัยก็ใส่โปรโตคอลนี้เข้าไปให้ด้วยหลักใหญ่ใจความก็คือหมายความว่าในการทำตู้ชาร์จเนี่ยจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแล้วก็กฎระเบียบอยู่อย่างน้อย3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือตัวสมอที่กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่วยงานที่2ก็คือการไฟฟ้าซึ่งกำหนดรูปแบบโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารกับการไฟฟ้าในการส่งไฟจ่ายไฟรับคืนไฟซื้อไฟขายไฟอะไรทั้งหลายแหละสุดท้ายก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่จะกำหนดรูปแบบสถานที่สถานีติดตั้งระยะห่างความเป็นไปได้การเดินสายดินการติดป้ายการแสดงเครื่องหมายอะไรทั้งหลายแหละซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้ก็จะมี
การกำหนดหลักเกณฑ์ทางเทคนิคกฎระเบียบต่างๆออกมาถ้าเป็นกฎระเบียบทางเทคนิคหรือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคเนี่ยทางทีมนักวิจัยก็จะปรับนะครับอย่างเช่นสมอบอกว่าใช้ตัวไทย2ตาม IEC 62196-2เป็นมอกอแล้วผมจำเลขไม่ได้27อะไรสักอย่างนึงก็เราก็ทำตามนั้นได้โปรโตคอลบอกว่าขอเป็น OCCP ก็เราก็ปรับให้ได้นั้นในทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้มีปัญหายืนยันเหมือนเดิมทุกท่านถ้าสนใจจะทำโรงงานผลิตตู้ชาร์จหรือสนใจจะทำตู้ชาร์จไปติดเพื่อทำธุรกิจอื่นต่อเนื่องเนี่ยก็ของไทยทำได้นะครับราคาน่าจะย่อมเยาวกว่ามีบริการหลังการขายอะไรที่น่าจะดีกว่านะครับหรือถ้าอยากจะทำเองก็อย่างที่บอกสามารถไปดูตัวต้นแบบที่ชั้นหนึ่งแล้วก็ติดต่อกับนักวิจัยได้นะครับข้อต่อมานะครับเราก็พัฒนาจากตู้ชาร์จที่เป็นตั้งพื้นติดเอาท์ดอร์เนี่ยมาทำตู้ขนาดเล็กซึ่งน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่น่าจะมีสำหรับคนที่จะซื้อหารถไฟฟ้าเพราะว่าเราคงไม่สามารถใช้เป้าเต้าเสียบธรรมดาไปเสียบปลั๊กบ้านได้เพราะว่ารถไฟฟ้ากินไฟค่อนข้างเยอะจำเป็นต้องมีตู้ที่เป็นวอลชาร์จขึ้นมาตู้หนึ่งถ้าอธิบายลักษณะง่ายๆเข้าใจก็เหมือนกับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วกันนะครับขนาดใหญ่หน่อยสัก 4,000-5,000 วัตต์ซึ่งข้างในมีอุปกรณ์ป้องกันพิเศษแต่ว่าที่มันปล่อยออกมาไม่ใช่สายฝักบัวที่ปล่อยนะแต่ว่าจะเป็นสายที่เป็นปลั๊กแบบมือถือสำหรับเสียบเข้ากับรถเพื่อชาร์จไฟให้รถนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ในหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือประเทศในยุโรปเนี่ยก็มีติดตั้งซื้อหาแล้วเพราะว่าความสามารถในการอัดประจุจะดีกว่าใช้สายเสียบกับปลั๊กบ้านนะครับอันนั้นจะจำกัดกำลังไว้ตามมก.อยู่ที่ไม่เกิน8แอมป์นั้นถ้าเรามีรถ1คันเวลาชาร์จปกติประมาณ6ถึง10ชั่วโมงแต่ถ้าเราทำตู้พวกนี้เพิ่มระยะเวลาชาร์จเนี่ยเราสามารถเพิ่มกระแสจาก8แอมป์ไปเป็น16แอมป์หรือ3เฟสเนี่ยได้ถึง63แอมป์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ได้ตามนี้งั้นระยะเวลาชาร์จก็จะลดลงอาจจะเหลือแค่2ชั่วโมงก็สามารถชาร์จเต็มแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับระยะวิ่งพื้นฐานก็ตอนนี้ขั้นต่ำก็ประมาณ80สูงสุดก็ประมาณ400กว่ากิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้า80กิโลเมตรก็อาจจะเจาะตลาดกลุ่มแม่บ้านที่รับส่งลูกไปโรงเรียนไปกลับส่งไปส่งลูกไปโรงเรียนกลับมาชาร์จนะครับเย็นไปรับลูกกลับมาชาร์จไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตลาดระยะใกล้ๆบวกลบประมาณ 30-40 กิโลเนี่ยน่าจะพอเพียงพอสำหรับการใช้ตู้ชาร์จนี้เลยนะครับซึ่งค่าเฉลี่ยของคนใช้รถเมืองไทยก็วิ่งเฉลี่ยประมาณ20กว่า30กิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่จอดเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ข้อดีนะครับเรามีระบบตัว IT มีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสามารถติดตั้งได้หลายจุดมีซอฟต์แวร์ควบคุมมอนิเตอร์ได้ฉะนั้นมันไม่ได้เหมาะสำหรับชาร์จในบ้านเท่านั้นถ้าเป็นร้านกาแฟร้านอาหารขนาดเล็กตัวซอฟต์แวร์พวกนี้ก็สามารถมอนิเตอร์เฉพาะที่เรามีบริการกับลูกค้าเช่น3หัว4หัว10หัว10จุดอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นระบบที่ทางเนเทคพัฒนาขึ้นมาโดยใช้มาตรฐานที่สมอหรือ IC แนะนำให้ใช้นะครับข้อต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนี่เป็นลงรายละเอียดนะครับว่าโปรโตคอลที่การไฟฟ้ากำหนดให้มีเนี่ยมันต้องสื่อสารกับระบบจำหน่ายไฟยังไงอันนี้เป็นทางเทคนิคผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าตัวโปรโตคอลเนี่ยการไฟฟ้ากำหนดว่ายังไงเราก็ต้องทำให้สอดคล้องกับเขาไม่งั้นก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องพอคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาก็อาจจะไม่ขายไฟให้เรานะครับเราก็ชาร์จต่อไม่ได้ประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของระบบที่เก็บนะครับค่าไฟนะครับซึ่งก็จะมีตัวเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลเข้ามาซึ่งเราสามารถทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราต้องทำให้สอดคล้องแต่ว่าตัวตู้ของเนเทคเนี่ยก็พยายามทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดกับมาตรฐานอยู่แล้วผมเข้าใจว่านอกจากเนเทคที่ทำตัวต้นแบบตรงนี้แล้วเนี่ยในประเทศยังมีอีกหลายรายนะครับที่เป็นกิจการของคนไทยแล้วก็ทำตัวตู้ชาร์จเข้ามาอยู่เข้าสู่ตลาดแล้วก็ลองขายทุกๆเจ้าที่ทำเนี่ยก็จะต้องทำสเปคให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทั้ง3หน่วยงานที่ว่าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นแบบที่จะทำเพิ่มเติมนะครับว่าBMOมีจุดที่ติดตั้งประกอบมีเฟรมซึ่งอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดีไซน์นะครับในส่วนของ Nitech เข้าใจว่ามีประมาณนี้นะครับงั้นสรุปหลักใหญ่ใจความก็คือว่าในการเข้ามาของรถไฟฟ้าอย่างที่ดร.สิริชัยบอกเนี่ยสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันก็คือตัวอัดประจุตัวประจุเนี่ยมีหลายแบบมีหลายชนิดให้เลือกใช้แต่ที่สม.กำหนดบังคับก็คือ1ควรจะเป็นหัวเสียบแบบเดียวกันเพื่อที่ว่าไม่ว่าท่านซื้อรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนเข้าไปที่สถานีชาร์จมันก็ควรจะชาร์จได้เหมือนกันไม่เหมือนปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันเนี่ยยังของเราเนี่ย
ท่าที่ผมเข้าใจยังเป็นปั๊มน้ำมันที่มีประเภทน้ำมันให้เลือกเยอะที่สุดในโลกนะครับแล้วมีหลากหลายมากเข้าผิดนี่ก็ยุ่งเหมือนกันแต่ว่าตัวอัดประจุกับตัวเต้าเสียบเนี่ยสมพยายามกำหนดให้เหลือรูปแบบให้น้อยที่สุดเพราะว่าสาเหตุข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นไฟฟ้าที่มีกำลังค่อนข้างสูงอันตรายอันที่สองก็คือค่าใช้จ่ายของอะแดปเตอร์เนี่ยไม่ใช่ตัวละ800-900เหมือนอะแดปเตอร์มือถือมันตัวหนึ่ง8-90,000งั้นถ้าเรายอมให้มี 4-5 แบบได้แบบที่ทั้งโลกก็ใช้ใครนำเข้าแบบไหนก็ให้เป็นไปตามเจ้าของผู้ผลิตรถเนี่ยภาระทั้งหลายจะตกอยู่ที่คนใช้หรือเจ้าของสถานีไปจุดที่ต้องเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับจริงๆแพงกว่าตัวตู้อัดประจุอีกตัวประจุอยู่ที่หลัก 70,000 อะแดปเตอร์ก็ 70,000 นะครับน่าจะแพงกว่าคราวนี้ถ้ามันมีมากขึ้นเรื่อยๆแนวโน้มราคาก็น่าจะถูกลงนะครับก็ในส่วนของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนรูปแบบธุรกิจที่สนใจถ้าสนใจตัวตู้อัดประจุว่ามันหน้าตาเป็นยังไงจะทำธุรกิจยังไงจะทำธุรกิจต่อเนื่องได้ยังไงมีตัวอย่างจริงโชว์อยู่ที่ห้องจัดนิทรรศการด้านล่างนะครับขอบคุณครับครับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณทางดร.กมลเอื้อชินกุลนะครับที่ได้ให้รายละเอียดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรานะครับ